สวัสดีนักเรียนชั้นม .7 ทุกคนเนาะในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะพาพวกเราทุกคนไปทวนคืนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ในบทที่9บทที่10 11และก็บทที่12นํากันเลยเนาะส่วนคําถามข้อที่1จนหอดข้อที่9นี้นะอาจารย์ก็ได้สังรวมเนาะเกี่ยวกับจุดที่สําคัญในบทที่9บทที่10และ11 12นี้นํากันเนาะออกมาเป็นคําถามแบบนี้เนาะในต่อไปนี้อาจารย์จะไปแนะนำเนาะเกี่ยวกับสูตรและวิธีแก้ในแต่ละข้อให้พวกเราทุกคนไปแก้แล้วก็ส่งอาจารย์กวดเด้อเนาะฉะนั้นต่อไปนี้เราไปเบิ่งนำกันเลยเนาะเกี่ยวกับคำถามข้อที่หนึ่งเนาะเป็นเกี่ยวกับการแก้ระบบสมดุลหรือเพิ่นให้ข้อที่หนึ่งเพิ่นให้จงแก้ระบบสมดุลเนาะ 2x ลบ y บวก3บวก2แท็กเท่า3เนาะละ x บวก y บวกแท็กเท่าลบ3 x บวกแท็กเท่า3นะการแก้ระบบสมดุลนี่เนาะโบราณสามารถแก้ด้วยวิธีคัดแทนเด้อวิธีง่ายๆเนาะโดยเอาวิธีใดมาบวกเอาสมดุลหนึ่งบวกสมดุลสองก็ได้มาลบก็ได้บวกก็ได้เนาะมันได้คำตอบมาเนาะเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งนี่โบราณทุกคนไปเบิ่งละเอียดที่สุดมันอยู่ในบทที่9เนาะวิธีแก้เด้อและข้อที่สองนี้เกี่ยวกับบทโจทย์ในบทที่10เนาะจงซอกหาเงาของเส้นซื่อ 6x ลบ 3y บวก 2เท่า 0ที่ได้จากการผ่านเปลี่ยนเลนิเอมาตริก A 2ลบ1ลบ2 1เนาะเกี่ยวกับอันนี้อาจารย์แนะนำสูตรในประหลาดในเบิ้งอยู่ในบทที่ที่10เนาะอยู่หน้าที่96เด้อเวลาทุกคนไปเบิ้งรายละเอียดให้ท่านเนาะข้อที่สามเนาะข้อที่สามเกี่ยวกับเป็นให้บทโจทย์มาว่าให้มาตริกซ์ A เนาะลบ5 2 2ลบ2จงซอกหาค่าเฉพาะเลขเวกเตอร์เฉพาะของมาตริกซ์นี้เนาะอันนี้ให้พวกเราทุกคนไปเบิ่งอยู่หน้าที103เนาะ103เด้อสูตรรายละเอียดนะฮั่นเนาะแก้แล้วเราก็ส่งอาจารย์กวนถ้าว่าบ่เข้าใจตัวใดเราวิธีแก้ข้อใดเลือกจุดใดกันนะเส้นหาถามหาอาจารย์ได้เด้อส่วนคำถามข้อที่4เนาะค่าในสุดของตำราเป้าหมาย z เท่า 2x บวก 3y ภายใต้เงื่อนไข x บวก 2y ง่ายกว่ากับ c x บวก y ง่ายกว่าเท่ากับ8เงื่อนไขนี้ให้ x และ y นี้มีค่าเนาะเกี่ยวกับตำราเป้าหมายที่นี่อาจารย์อธิบายเติมให้พวกเราทุกคนเนาะไปเบิ่งวิธีการแก้ด้วยใส่ระบบนี้ไปแก้แบบยูนิสันหมวดสามเด้อสั้นหมวดสามโดยเอาตำราอัฟฟินมาวางนะวางเป็นระบบแกนอีแกนวายแล้วก็ศึกษาเครื่องหมายตัวนี้นะโดยจะเอาค่าที่ไปวัดมาได้อีกแล้วก็วายค่าใหญ่สุดมาแทนใช้อีกเลยวายนี้จึงได้ค่าน้อยสุดของตำราเหล่านี้นะอาจารย์ทุกคนสังเกตเนาะเกี่ยวกับเอาสองตำราหรือว่าสองเส้นซื่อนี้ไปแต้มใส่ระบบสันเข้าเนาะแล้วก็มาวางเม็ดแล้วก็มาแทนค่าสนิทได้คำถามข้อที่5นี่เนาะจงซอกหาจำนวนสนเนาะ i 2015บวก i 2016บวก i 2017บวก i 2018บวก i 2019เนาะออกเท่าใดเกี่ยวกับคำถามข้อนี้ให้บริหารผ่านเปลี่ยนเนาะโดยไซน์ i กำลัง2ไปผ่านเปลี่ยนแต่ละข้อข้อว่าฮู้ว่าในภาคจำนวนสนนี้เนาะฮู้ว่าไอ้มันไอ้กำลังสองมันเท่าลบหนึ่งดีเนาะก็จะผ่านเปลี่ยนลบหนึ่งแทนใจมันจึงได้คําตอบมาเด้อคําถามข้อที่หกนี้จงคิดรายจำนวนส่วนของจำนวนส่วนเนาะเรียกเท่ากับวงเล็บอีกลบสองไอ้คำวัดกําลังลบสองนี่แมนการผ่านเปลี่ยนจำนวนสำนึกเนาะจำนวนสำนึกแมนจํานวนใดแปลชื่อได้บอเนาะจํานวนสำนึกแมนจํานวนที่บ่มีอย่างมาปนเนาะเด้อก็คือตัวนี้ยุทธนาของไอ้นี้เนาะตนาไอเป็นสิบเป็นเศร้ากับยาแต่อยู่ต่อหน้าของไอเอิ้นมาจนสำเร็จเลยเนาะแต่ต้องได้ใส่ขยายตัวในอีกกำลังลบสองนี้ไปขยายก่อนจึงได้คำตอบเด้อคำถามข้อที่เจ็ดเนาะจงแก้สมดุลของจำนวนส่วนเจ็ดลบสองหารให้เจ็ดลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดอันนี้อาจารย์แนะนำมาหลังทุกคนผ่านเปลี่ยนก่อนเนาะเพราะว่าเจ็ดตัวนี้มันมีค่าเท่ากับไอหรือว่าเท่ากับเอบวกบีไอเนาะมาแทนเด้อมาแทนใจจึงแก้ลงธรรมดาเนาะส่วนข้อที่แปดข้อ
ข้อที่แปดเนี่ยเพิ่นให้จำนวนส่วนเท่ากับไอบวกสองคูณไฮโกสห้าปีส่วนหกบวกให้ไอซินห้าปีส่วนหกเนาะจงเขียนแยกในคูณหารพืชสาคณิตอ่ะหมายความว่าบาลานซ์ต้องได้ผ่านเตียนค่าในห้าปีส่วนหกของโกสและซินออกเท่าใดแล้วจะขยายออกมาจึงได้คูณหารของจำนวนส่วนเด้อเนาะข้อที่เก้าเนาะให้จำนวนส่วนแยกเท่ากับสองส่วนให้หนึ่งบวกไอทั้งหมดกำลังลบสองจงเขียนแยกในรูปหางใต้มุมมิติเอาอันนี้คำถามข้อที่แปดและข้อที่เก้านี้คนละแบบเลยกันแก่เนาะแต่อาจารย์แนะนำให้เราไปเบิ่งอยู่บทที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดรายละเอียดเด้อสิบเอ็ดและสิบสองเนาะการเขียนรูปหางใต้มุมมิติและภาษาคณิตเนาะไปแก่ละเอียดแล้วก็ส่งอาจารย์ถ้าว่าข้อที่หนึ่งจนข้อที่แปดนี้บ่เข้าใจข้อใดก็แจ้งหาอาจารย์เนาะมาข้อนี้ก็คือว่าอาจารย์ก็ฝากให้พวกเราทุกคนเนาะไปแก้แล้วก็ส่งอาจารย์กลัวเด้อเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนได้เนาะอยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะหอดการสอบเสร็จจบชั้นม .7 แล้วแต่ละคนอาจจะใส่ตื้มค้นหาบนเรียนในอินเทอร์เน็ตหรือเรียนนำอาจารย์ส่งเรียกอาจารย์ปกติเด้อเนาะแล้วก็ช่วยเรียกพ่อแม่รักษาสุขภาพแน่เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปใช่